เอฟซีคะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่ามีแขกมาหาอาจารย์หมอนะคะเราดูก่อนว่าเขามาหาใครขอโทษนะคะขอโทษนะคะคุณคุณมาจากไหนคะผมมาจากสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีครับเอาคุณจะมาหาใครที่นี่ผมมาหาคุณหมอปลาครับหมอปลาให้ท่านเชิญจอดรถก่อนค่ะเดี๋ยวเข้ามานั่งคอยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีคนเจ้าของบ้านต้อนรับอยู่หน้าบ้านนะคะเดินมาก่อนค่ะคุณเดี๋ยวเข้ามาหาลุงหมอปลานะคะเด็กคนนี้ไม่รู้มีปัญหาอะไรมันไม่แน่ใจนะคะคุณจะเดินอ้อมให้เพื่ออะไรคะคุณทางเข้าทางดีคุณก็เดินอ้อมไม่ใช่ลำบากอ๋อเหรอครับค่ะค่ะอ้าวยังไงคะคุณป้ารัตนาอ้าวเชิญค่ะเชิญป้ามีเอฟซีมาหาค่ะป้าเชิญมานั่งมีเอฟซีมาหาค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีงามเชียวคุณมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีตำบลอะไรคะตำบลท่าช้างครับผมอำเภออะไรคะอำเภอบ้านลาดจังหวัดสิงห์บุรีเอ๊ะทำไมคุ้นๆทำไมมันตำบลกับอำเภอมันตรงกับเพชรบุรีอ่ะแล้วคุณถามคนข้างๆคุณที่ว่ารัตนาเข้ามาจากไหนป้ารัตนามาจากไหนคะก็นี่แหละนะบ้านมาจากไหนคะสิงห์บุรีสิงห์บุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอ๋อแล้วคุณอยู่สิงห์บุรีแล้วทำไมตำบลกับอำเภอคุณไม่ตรงกับเขาอะคะก็มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ๋อสิงห์บุรีกับเพชรบุรีมันอยู่ใกล้กันใกล้ๆกันอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ครับงงมากเลยทำไมตำบลกับอำเภอมันตรงกันอะป้าดูสิเด็กคนนี้บอกมาจากสิงห์บุรีบ้านเดียวกับป้าเลยเด็กคนเนี้ยยังไงอะป้าทำไมเขาตำบลกับอำเภอเขาไม่เห็นตรงกันเลยกับป้าเลยอะเดี๋ยวป้าใหม่นี่ป้าตำบลอะไรนะอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วของคุณนะของคุณอะไรตำบลอะไรของคุณตำบลอะไรอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวก็สิงห์บุรีป้าคะยังไงอะพี่แบมเอฟซีมาเยี่ยมป้ารัตนาค่ะค่ะเอามาไมค์คนแล้วป้าไมค์คนแล้วนี่ไมค์คนแล้วค่ะไมค์คนแล้วค่ะคนที่ไมค์คนแล้วจะแตะแขกจัง FC ฟรีใช่มั้ยคะใช่มั้ยคะป้าไม่เคยคิดเช่นนี้เอ้าทำไมแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มีได้ข่าวว่าป้าจะแจกตังค์ FC ค่ะเลยเดินทางมาค่ะอ้าวตายแล้วนั่งเมเครื่องมาด้วยนะคะคุณคิดเองขอ500แค่นั้นแหละค่ะป้าให้เขาไปเลย500เขากลับแล้วป้าไม่ให้นะคะงั้นผมก็ขอ1,000ก็แล้วอ้าวคนนี้เขาจะกลับสิงห์บุรีอ่ะกับตำรวจเขาจะได้เอายังไงอ่ะคุณสาวนั่งรถเขาจะกลับสิงห์บุรีแล้วคนนี้เพราะรักป้ามากเนี่ยเขาสามารถหาป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยศัลยกรรมปากกันส่วนตัวมันก็ขี่กรรมเขาขี่รถเครื่องมาหาป้าแล้วพอดีน้ำมันมันหมดนะมาจากกรุงเทพนะคะแล้วไงอ่ะต้องน้ำมันมันหมดไอ้นั่นหมดไอ้นี่หมดส่วนตัวอย่างนี้นะพากันป้าพากันก็สั่งแล้วป้าเวลาเขามาหาป้าไม่หมดไงเพราะก็มาถึงเพชรบุรีมันหมดที่เพชรบุรีอ่ะหมดเนี่ยป้าก็สับโดยอัตโนมัติโอ้โหมาที่แรกตั้งใจจะซื้อขนมมาฝากป้าแล้วบังเอิญตังค์มันหมดก่อนนะตังค์มันหมดอ่ะป้าก็เลยซื้อขนมมาฝากไม่ได้ไงได้นะคะเดี๋ยวยิ้ม500แล้วเดี๋ยวจะซื้อขนมกลับไปแต่เรื่องอย่างนี้ตายโดยอัตโนมัติเราพูดเราอะไรอะไรก็หมดป้าแค่500เองค่ะเดี๋ยวเอาไปซื้อขนมมาให้เลยค่ะป้าต้องแล้วคุณหมอป้าไปไหนเนี่ยไม่ต้องถามนะอ้าวคุณนี่คุณต้องรับแขกสิคุณก็พูดเขาดีๆสิคะไม่รู้นะมาถามแบบนี้นะผมมาหาคุณหมอปลาเรื่องเอายังไงหมูป้า คือหมูป้าเนี่ยดุมากเลยอ่ะเนอะอ๋อเดี๋ยวก่อนที่เขามาจากสิงห์บุรีเขาอยู่บ้านเดียวกับป้ารัตนาเลยพี่แบมอันนี้ว่าเขาจะมาฟ้องอาจารย์หมอว่าเขารู้ว่าคุณรัตนามาอยู่บ้านหมอปลาไงแล้วนี่จังหวะว่าหมูบ้านป้าไปกัดอะไรบ้านคุณไปกัดหมา2ตัวผมตายเลยอ้าวอ้าวป้าอ้าวป้าป้าเคลียร์เลยรู้เรื่องนะแต่งเรื่องนี้ก็ตายอัตโนมัติเนี่ยคือผมจะมาหาพี่ชายแล้วไม่บ้ารู้เรื่องคุณจะมาว่าไงเกี่ยวอะไรหมูตัวนี้เนี่ยมันมีผีหมาเนี่ยสิงอยู่ในตัวมันหรือเปล่าอ๋อแล้วมันมากัดหมาคุณตาย2ตัวป้าต้องรับผิดชอบไปโชคแล้วล่ะไม่รับผิดชอบเลยนะอย่ามาพูดส่งเดชส่งอย่างนี้ก็เขาบอกมาเขายื่นพระสงฆ์ที่วัดคุยกับเราเยอะเลยกับตำรวจไม่ได้แล้วป้าป้าบ้านอยู่บ้านหมอปลาด้วยก็เสียชื่อนะผมจะให้คุณหมอปลาเนี่ยไปไล่ผีตรงนี้หน่อยผีหมาตรงเนี้ย
ไอหมูเหรอที่มันไปกัดไปเหรอมันไปสิงในตัวหมูอ่ะคุณก็ต้องเอาเจ้าของบ้านเข้าไปด้วยเนี่ยเขาอยู่จังหวัดเดียวคุณเลยสิงห์บุรีเนี่ยอ๋ออะไรมาตรงพูดกันนะยังไงป้าเคลียร์เขาเลยพี่สาวพี่ชายที่ตระกูลใช้ได้เลยนะยังไงพี่แบมเอาไงพี่แบมจะเอาไงจะให้เขาไปก่อนหรือรออาจารย์หมอมาเอาไงอ่ะต้องรอพ่อหมอป้าก่อนก่อนนะคะที่คุณจะไปยื่นเรื่องแม่ป้ารัตนาแต่ไม่รับผิดชอบแล้วหมูเนี่ยตอนคืนนะผมนอนไม่หลับเลยแม่งเห่าทั้งคืนอ่ะหมูอ่ะหมูบ้านเขาเห่าเหรอป้าโอ้โหป้าเจ๊มันแต่งไอ้นี่มันแต่งเรื่องนั้นนี่รู้ดีนั่นเป็นพยาบาลรัตนาคอลลี่เขาบอกมาอย่างนี้อ่ะเขาบอกอย่างนี้บอกแบบไพร่เรื่องราวเนี่ยมาส่งทืบเลยป้าเขามีปัญหาจริงๆแล้วถึงมาหาหมอปลาเนี่ยคุณลุงหมอปลาพี่ดนัยพี่จักรินให้ป้าต้องรับผิดชอบนะหมูป้าไปกัดหมาเขาตาย2ตัวเนี่ยไปแต่งเรื่องป้าฟังเรื่องเขาก่อนสิเออจะเป็นพยาบาลเรารู้อะไรดีๆนะเอาไงคุณจะมาฟ้องคุณลุงหมอปลาก่อนแล้วเพื่อจะเอาเจ้าของบ้านเนี่ยไปเคลียร์ใช่ไหมเขาอยู่บ้านเดียวคุณนี่ใช่ไหมอยู่ติดกันเลยเหรอโอ้โหป้าคือทำไม้อย่างนี้นะคุณรู้นะไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะป้าต้องรับผิดชอบแล้วแหละเพราะว่าเลี้ยงให้โชคยังไงอ่ะให้ไปกัดแล้วก็มาแท้ต้นกล้วยผมหมดเลยอ่ะมากินต้นกล้วยผมเลยหมดอ้าวเจ๊ไอ้แต่งเรื่องกูเป็นพยาบาลนะกูจะไปกินต้นกล้วยของมึงได้ยังไงใช่เขาไม่ได้ป้าว่าป้าไปกินต้นกล้วยเขาบอกหมูป้าน่ะไอ้ชอบไปกินต้นกล้วยบ้านเขาก็ไม่แน่นะมาแต่งเรื่องไงไปกินต้นกล้วยน้องจริงมึงจริงเนาะเนี่ยแกยอมรับว่าแกไปกินต้นกล้วยเองอ่ะแล้วป้าไปแท้ต้นกล้วยเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ป้าต้องมาแต่งเรื่องอย่างปากดอกทองนะคะเอ้ยพูดจาดีๆดิป้าเขาพูดกับป้าดีๆป้าเขาพูดเขาดีๆสิยังไงใส่ลุงจิ๊ดนะเออป้าพูดเขาดีๆใจเย็นๆผมไม่แฟนผมถือปืนกันยังไงเนี่ยคุณต้องรอเจอคุณลุงหมอปลาก่อนนะคุณหมอปลาเคลียร์นะเพราะเขาอยู่บ้านหมอปลานะผมจะให้คุณหมอปลาไปได้ไอ้ไรผีที่มันสิงอยู่ไกลโชคกันเลยไอ้หมูอ่ะนะว่ามีผีหรือเปล่าพี่แบมเขาให้มันไปดูเนี่ยแม่งดูที่ไผ่หมูแล้วก็เหรออ๋อปนี้แล้วคุณไม่ส่งไปในเพจหมอปลาช่วยด้วยเหรอคะเพื่อจะให้คุณลุงหมอปลาเดินทางไปที่บ้านคุณแต่คุณรอไม่ไหวใช่ไหมรอไม่ไหวเลยครับผมก็เลยขี่รถเจ๊เนี่ยขี่รถจ๋าจ๋าจ๋าอย่าไปฟังมันทุกเรื่องนะมันแต่งเป็นเรื่องเวลาหยุดย่อก็เลยขี่รถจากสิงห์บุรีไปแล้วน่าจะเอาตำรวจมาจับไอ้นี่ผมก็เลยขี่รถจากสิงห์บุรีมาที่บุรีเนี่ยจริงน้องเขาไม่ขี่รถมาที่นี่หรอกป้าเขาขี่จากลาดเขามันขี่มาจากสิงห์บุรีนั่นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาขี่มอเตอร์ไซค์เออมาดีแล้วเดี๋ยวพวกจะจับมึงไปอ่ะจับไปเรื่องอะไรขังคุกน้องขังคุกไปขังเรื่องอะไรป้าเขาไม่ทำความผิดนะที่เขามาความเดือดร้อนของเขาว่าหมู่บ้านป้าไปกัดหมาเขาตาย2ตัวจะมาขังคุกใครเล่านี่ก็ตายกันหมดหลักฐานมันมีเนี่ยป้าเนี่ยเขาจะมาเรียกคุณลุงหมอป้าไปดูที่บ้านเนี่ยว่าผีมันสิงหมูป้าหรือเปล่าเรียกเราเยอะก็ถือปืนให้ดูกันหมดเลยเนี่ยสิงอาจจะสิงหน้าผีอ่ะตอนกลางคืนไม่นอนไม่หลับเลยไม่เห่าทั้งคืนเลยอ่ะเหรอเออไอ้โชคมันเห่านะใช่โอ้โหป้าเอ้ยเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวไปฟังมันเดี๋ยวเจ๊ก็หนักใจมากเลยมันแต่งเรื่องแต่งราวหนักใจก็เลยมาหาคุณหมอป้าเนี่ยหนักใจเรื่องอะไรอ่ะนี่อย่างงี้พี่โน้ตพูดกับเราอย่างงี้เลยเออมากเราผิดเราต้องรับผิดชอบนะป้านะไม่ต้องเอาตำรวจจับเรานะหนูเป็นพยาบาลตำรวจจับเราแน่เลยป้าเออเลิศมากเลยแต่ตำรวจทุกคนรู้เรื่องกันหมดเลยนะเขาใส่หน้าถึงเดี๋ยวต้องรอคุณลุงหมอป้าคุณลุงหมอป้ามาแล้วคุณจะยื่นหนูทนอะไรอ่ะว่าหมูชอบไปกัดเขาบอกเขามาจากราดมาจากสิงห์บุรีค่ะเขามาขอเรื่องที่ว่าหมูชกบ้านเขาไปกัดหมาบ้านเขาตาย2ตัวค่ะเขาไม่รู้มีผีหรือเปล่าแล้วตอนคืนนะโอ้โหนอนไม่หลับเลยเห่าทั้งคืนไอ้โชคเห่าทั้งคืนอ่ะป้าเห่าทั้งคืนเป็นหมาป่ะมันเป็นสารพัดชนิดไอ้โชคมันเป็นหมูหรือเป็นหมาล่ะแต่งเรื่องในตัวไอ้โชคเป็นหมูหรือเป็นหมาไม่พูดถึงนะไม่พูดแล้วผมจะแก้ปัญหาได้ไงให้มันพูดเองดิก็ป้าเป็นเจ้าของป้าต้องพูดดิบอกอย่างนี้นะตะเกียบด้วยตะเกียบเดี๋ยวพี่โนดมาเต็มเลยว่าไอ้โชคเป็นหมูหรือเป็นหมาไม่ว่าใครหรอกนะผมถามว่าไอ้โชคเป็นหมูหรือเป็นหมาแหมมึงมันไส้มันอะไรกันนะมันมองหางตาเต็มแล้วมองหางตานี่มันไส้เต็มมันใกล้มากมองตาเขาจะมองแล้วมองพี่มองแบบจิกอ่ะดีแล้วอ่ะมองแบบนั่นคนดีก็มองแบบนี้เหรอ
ขาเรียกว่าเหยียดหยามรอนแต่งเรื่องไปปากดีเนี่ยปากดีแล้วเขาเนี่ยป้าไอ้ช่องมันเป็นหมูหรือเป็นหมาไม่ตอบหรอกนะแล้วบ้านป้าเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาบ้านเราชีวิตจริงนะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาดีนะไม่ได้เลี้ยงอะไรมันเลยเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงหมาป้าตอบไปสิหมูหรือหมาเลี้ยงอะไรเลยก็ไหนว่าบ้านเลี้ยงหมูอ่ะเฮ้ยมาเต็มสรุปเลี้ยงไหมหมูอ่ะเดี๋ยวมากันเต็มเลยถือปืนกันอ่ะเต็มแล้วปวดนั่งจะนั่งเต็มแล้วทำท่าเรานะหลบไปเล็กปวดหลบมาเลยก็ตัดก็มันคนมากันเต็มกูต้องหลบอ่ะตบป้าบอกว่าคนมากันเต็มแล้วกูต้องหลบอ่ะเย้มาพี่โนจะยิงเลยอัตโนมัติบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาถามก่อนเลี้ยงทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วหมูไปกัดหมาตายเหรอเออไม่ได้กัดอะไรแล้วตอนคืนเนี่ยมันเห่าทั้งคืนเลยหมูเห่าได้เอ้าเลี้ยงหมูมันเห่าได้ป้าเอาป้าเคลียร์ทั้งคืนน่ะเขามาไกลเขามาจากสิงห์บุรีเนี่ยเขาจะมายื่นเรื่องจะแอบยิงคนแต่คุณลุงหมอปลาเนี่ยป้าเคลียร์เลยหมูป้าไปกัดหมาเขาตาย2ตัวโอ้ยบ้านเราไม่ได้เย็นเย้ยอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่ก็ป้าเลี้ยงหมูไงไปให้กัดหมาข้างบ้านเขาตายเนี่ยโอ้ยแต่งเรื่องแล้วมันเลี้ยงยังไงป้ามันเลี้ยงยังไงถึงไปกัดหมาเขาตายเนี่ยผมจะแก้ปัญหาให้ถูกป้าเพราะไม่ต้องมาถามมากันเต็มนะป้าเลี้ยงหมูยังไงถึงไปกัดหมาเขาตายโอ้ยถามสารพัดชนิดเนาะก็น้องมันพูดอยู่เนี่ยหมาน้องก็ตาย2ตัวเนี่ยใช่เอ้ยแล้วมึงมาให้ตายในบ้านกูได้ยังไงล่ะแล้วก็ไปกินต้นกล้วยหน้าบ้านผมหมดเลยอ่ะอ้าวไปกินต้นกล้วยเห็ดไอ้สักกระเบื้อตายเงื่องนะเดี๋ยวมึงมากันหมดเลยพี่โนดเนี่ยป้าจะแต่งเรื่องทำไมกับพูดเรื่องจริงอ่ะป้ารับผิดชอบนะป้านะพระเขาบอกว่าจะใช้คนมาแอบยิงเนี่ยป้าตะกิดนะเนี่ยเขาเรียกตะกิดพี่กระสะกิดทำไมป้าตะกิดแรงไม่มียอมหรอกนี่ไงมียอมทำไมป้าตะกิดแรงมากันแหละพี่โนดทำไมตะกิดแรงจังเลยก็มาตีเราแรงก่อนนะขู่ด้วยทำไมตะกิดแรงล่ะให้ตายด้วยก็ถามว่าทำไมตะกิดกระแรงอ่ะป้าทำไมตะกิดกระแรงเดี๋ยวมากันเต็มนะถือปืนด้วยป้าทำไมตะกิดกระแรงอ่ะมึงมาเฮี้ยแรงกับกูอ่ะเอาลูกเอาไงบุกกระบาดด้วยเอาไงเฮ้ยมันจะได้คืออย่างไรวะเนี่ยหักฟางวะเนี่ยนั่นดิพี่โนดมาป้าเดี๋ยวก่อนหมูนั่นไปมันไปกัดหมาจริงไหมหมาที่ไหนอ่ะหมาใบ้อามันอ่ะเขาฟ้องมาเนี่ยบ้านได้ไงล่ะมานั่งรถทัวร์มาป้าแล้วป้าซื้อตั๋วให้หมูนั่งรถทัวร์มาเหรอเออป้าป้าป้าเดี๋ยวโดนแน่เลยพี่โนดมีอะไรมากันหมดมือทุกคนเลยป้าแล้วป้าซื้อรถอะไรซื้อตั๋วให้มันทำไมอ่ะบีเคยซื้ออะไรให้ใครเลยนะในบ้านหมูก็มาไงอ้าวคือบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกันอ๋อได้ไงแล้วหมูมันแต่งด้วยนะแล้วหมูเขาเนี่ยก็เดินมากัดหมาผมสองตัวตายเลยเอ้าทำไมไม่เอาเลยหูปากหมูล่ะแล้วก็มากินต้นกล้วยหน้าบ้านผมเอากินกล้วยเขาเองเออใช่จะไม่ปล่อยหมูแบบนั้นป่ะดูยอมดูเลยทำไมถึงปล่อยหมูแบบนั้นกูไม่ได้ปล่อยหมูเหี้ยๆในปากพูดเลยนะเพราะปากมันเหี้ยไงเอาด่าเขาเองไม่เปลี่ยนข้างแล้วผมเปลี่ยนข้างแล้วป้าจะตีเขาไหมผมเปลี่ยนข้างจริงป้าต้องเปลี่ยนข้างเขาดิมาทำเดียวผมแตกไปแล้วป้าเนี่ยดิก็มากันเต็มป้าจะตีเขาทำไมนะหรือปืนมันมาหมดเลยป้าทำไมปล่อยหมูป้าจะตีเรื่องอะไรแล้วป้าแล้วหมูป้าเนี่ยเปลี่ยนข้างป้าก็เปลี่ยนข้างโดนข้างเดียวมันเจ็บเฮ้ยพี่โน้ตแล้วหมูป้าเนี่ยก็มาข่มขืนหมาผมด้วยนะอ้าวตายหาแล้วเจ๊ฟังมันนั้นมันแต่งเรื่องพูดหมาที่เฮี้ยจะไปข่มขืนหมามึงได้เฮี้ยยังไงเออเอาเอ้ยแล้วตอนนี้แต่ง